สวัสดีนะครับกลับมาพบกับการแนะนำรายละเอียดของเกม Dynasty Warrior Unleashed กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องการอัปเกรดทั้งตัวละครแล้วก็อาวุธกันไปแล้วนะครับกับลุยในโหมดแคมเปญเนื้อเรื่องไปส่วนหนึ่งแล้วด้วยวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูโหมดการท้าทายกันบ้างนะครับนี่โหมดการท้าทายอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างแคมเปญซึ่งในโหมดการท้าทายเนี่ยมันจะมีทั้งการทดสอบรายวันการต่อสู้กับบอสแล้วก็การสำรวจนะครับแต่ว่าในตอนนี้ครับเราจะพาไปดูเรื่องของการทดสอบรายวันกันก่อนนะครับส่วนอีก2 อย่างเนี่ยเดี๋ยวไว้ลุยกันต่อในตอนหน้านะครับมาละไปเรื่องของการทดสอบรายวันกันครับการท้าทายรายวันเนี่ยครับมันจะมีอยู่นี่ครับ4ภารกิจให้ทำนะครับเรียกว่าเป็นภารกิจแล้วกันซึ่งการท้าทายรายวันเนี่ยครับมันจะเป็นแหล่งสำหรับเข้ามาหาของแบ่งตามภารกิจนะครับอย่างภารกิจการปิดล้อมเนี่ยครับเป็นสถานที่สำหรับเอาไว้เข้าไปค้นหาหยกนะครับมันจะมีหยกเป็นของรางวัลดูได้จากด้านบนเนี่ยครับส่วนวัวไม้เนี่ยครับเป็นด่านไว้สำหรับฟาร์มหาเงินครับนี่ใครที่ต้องการเงินนะครับก็มาฟาร์มในนี้ได้แล้วก็ต่อไปเป็นภารกิจฆ่าขุมนรกนะครับภารกิจนี้จะได้เป็นพวกของอาวุธนะครับนี่เป็นรูปดาบแล้วก็สุดท้ายครับเป็นผาแดงนะครับผาแดงนี่จะเป็นค่าประสบการณ์นะครับของรางวัลตอบแทนจะเป็นเรื่องของค่าประสบการณ์ซึ่งในหมวดการท้าทายรายวันเนี่ยครับแต่ละภารกิจนะครับมันจะจำกัดครั้งในการเข้านะครับ2ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับต่อ1ภารกิจนี่บอกเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการแนะนำธาตุด้วยว่าควรจะเอาธาตุไหนนะครับมาลุยในโหมดนี้ซึ่งจากที่ดูนะครับ3ภารกิจนะครับมีธาตุน้ำใครมีธาตุน้ำเนี่ยมาลุย3ภารกิจนี้ได้จะได้เปรียบนะครับมีวัวไม้เนี่ยครับธาตุที่ดีที่สุดได้ทั้ง3ธาตุเลยครับเอาล่ะเราจะไปลุยภารกิจการปิดล้อมมันก่อนนะครับนี่ในการปิดล้อมนะครับของรางวัลจะเป็นหีบหยกนะครับซึ่งมันจะมี3ขั้นให้เลือกนะครับแบบปกติแบบยากแล้วก็ขั้นสูงโดยที่ระดับที่ยากขึ้นนะครับจะส่งผลต่อของรางวัลด้วยแต่ว่ามันก็ต้องทำภารกิจให้ทันนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบปกตินะครับเราจะได้ของรางวัลเกรดเลเวลเกรด C นะครับเมื่อเราสำเร็จภารกิจด้วยเวลาน้อยกว่า3นาทีครับแต่ถ้าเราทำเวลาได้ดีกว่านั้นเราก็จะยิ่งได้ของรางวัลที่ดีขึ้นนะครับดีที่สุดคือเกรด S นะครับทุกอย่างนะครับเกรด S มันจะมี4เกรดนะครับของรางวัลโอเคเดี๋ยวลองไปลุยขั้นสูงกันดีกว่านี่คือทีมของเรานะครับใครอยากจัดทีมก็มากดตรงนี้นะครับแล้วก็จัดทีมลุยได้เลยครับแนะนำว่าดูพลังค่าพลังที่ดีที่สุดไว้นะครับมันต้องการ 35,000 พลังของทีมผมจะ 70,000 แล้วน่าจะได้อยู่ไปครับลุยภารกิจแรกกันอันนี้เอาไว้ฟาร์มหยกนะครับรอโหลดแป๊บนึงเอาล่ะลุยนะครับภารกิจนี้นะครับก็คือเราต้องโจมตีศัตรูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สังเกตตรงกลางนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์วงกลมสีเขียวอยู่ถ้ามันเต็มเมื่อไหร่ครับให้เรากดลงไปครับรถของเรามันก็จะไปพังประตูนะครับเขาเรียกว่าเครื่องกระทุ้งครับเป้าหมายเราคือต้องทำลายประตูลกเอียงให้ได้ครับครับพอเต็มปั๊บก็กดทำลายประตูไปโดยที่ศัตรูครับมันก็จะคอยมาทำลายเครื่องกระทุ้งประตูของเราเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องเคลียร์ศัตรูไว้นะครับอย่าให้มันมาทำลายเครื่องของเราได้
ระวังนะครับอย่าลืมตีจนเพลินเลยไม่ได้มากดเครื่องนะครับเราต้องรีบทำลายประตูให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ของรางวัลที่ดีขึ้นนี่เหลืออีก 18% แล้วครับอีกครั้งเดียวว่าน่าจะทำลายได้แล้วตอนนี้เวลาผ่านไป1นาที20วิแล้วกลายแล้วครับสู้กันต่อไปแล้วครับจบตีแล้วเรียบร้อยครับแค่นี้ครับเราก็สำเร็จภารกิจแรกแล้วอย่าลืมนะครับยิ่งเคลียร์เวลาได้ดีนะครับทำเวลาได้เร็วเราก็จะได้ของรางวัลในระดับที่สูงขึ้นนะครับได้ S นะครับการปิดล้อมโอเคอันนี้เมื่อกี้ได้ถุงหยกนะครับต่อไปด่านวัวไม้กันบ้างครับวัวไม้นะครับดูของรางวัลกับภารกิจที่ต้องทำได้ตรงนี้นะครับไปครับด่านนี้ของรางวัลคือเงินครับเหรียญเงินไปดูว่าวัวไม้นะครับมันจะให้เราทำอะไรนี่ครับด่านวัวไม้นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีรถไหลออกมาเรื่อยๆนะครับรถวัวไม้นะครับทางด้านซ้ายด้านขวาเป้าหมายก็คือให้เราทำลายพวกนี้ครับแล้วเราก็จะได้เงินเราจะต้องเก็บรวบรวมเงินให้ได้เยอะที่สุดนะครับภายในเวลาที่กำหนดไว้สังเกตด้านขวาบนนะครับจะมีจำนวนเงินแสดงอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเก็บมาได้เท่าไหร่แล้วส่วนเวลาดูข้างบนนะครับตอนนี้เหลือ1นาทีใครจะกดตีเองก็ได้นะครับอันนี้ผมกดออโต้ไว้อยู่ความท้าทายของมันก็คือไอ้เจ้ารถที่มันไหลมาเนี่ยครับเยอะแยะไปหมดนี่ครับแล้วนี่คือรถวัวไม้ทองคำห้ามพลาดนะครับรถวัวไม้ทองคำนี่ต้องทำลายให้ได้เพราะว่ามันจะได้เงินที่เยอะมากนี่ครับพอเวลาใกล้หมดครับมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆครับหลักตีเข้าไปครับพวกสกิลที่กวาดเป็นกลุ่มๆนี่น่าจะได้เปรียบนะครับในโหมดนี้ไปเหลืออีก10วิแล้วเรียบร้อยครับหมดเวลาแล้วนี่ครับได้เกรด S อีกแล้วสุดยอดได้ตังมา14,000แน่ไม่ธรรมดาครับใครที่ขัดสนเงินอยู่ก็อย่าลืมนะครับทุกวันต้องคอยมาเล่นนะครับใช้2สิทธิ์ที่มีอยู่ให้คุ้มค่านะครับด่านต่อไปครับเป็นฆ่าขุมนรกนะครับกำจัดศัตรูทั้งหมดได้ภายในเวลาที่กำหนดลุยครับการจะปลดล็อกระดับของแต่ละด่านนะครับเราต้องเคลียร์ระดับปกติให้ได้ก่อนนะครับเราค่อยปลดล็อกไปทีละระดับไปจนถึงขั้นยากสุดนะครับมาด่านนี้ด่านนี้นะครับเป้าหมายก็คือกำจัดศัตรู 1,000 คนนะครับให้ได้เร็วที่สุดนะครับสังเกตว่าด่านนี้นะครับศัตรูมากันเยอะมากแล้วครับมันสะใจแน่นอนแล้วก็ในด่านนะครับจะมีของให้เก็บด้วยนะครับด่านนี้นี่ได้ลมไดนาสตี้วอริเออร์มากๆครับ
ศัตรูมาเยอะๆนี่สั่งใจแท้พลังเต็มครับเดี๋ยวทำให้ตายเลยตอนนี้เราจัดการไปแล้ว300กว่าตัวครับใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วมันก็วิ่งออกมาเรื่อยๆด่านนี้นะครับใครที่มีตัวละครแบบโจมตีเป็นกลุ่มได้ดีๆนะครับแล้วก็โจมตีได้รุนแรงถือว่าได้เปรียบนะครับมันตันของผมเนี่ยครับโจมตีชูนี่ได้หลายตัวเลยครับ500กว่าตัวแล้วครับมาถึงครึ่งทางแล้วทำไม่ตายร้อยกว่าคนแล้วด่านนี้นี่เป็นด่านที่ค่อนข้างใช้เวลาสักนิดนะครับแต่ว่าถ้าตัวละครของเราโหดนี่ผมเชื่อว่าเข้ามานี่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วร้อยคน500กว่าคนแล้วนิดเดียวเท่านั้นด่านนี้พยายามเก็บไผในด่านนะครับเพราะมันจะเอามาเพิ่มเกียรติทำให้ตายให้เราได้อย่างรวดเร็วมากครับเรียบร้อยครับครบ 1,000 คนแล้วใช้เวลาไป3นาที10วินะครับนี่ได้ชิ้นส่วนสำหรับเอาไปแลกอาวุธนะครับได้มา14ชิ้นโอเคแล้วอันสุดท้ายครับผาแดงครับผาแดงนี่ได้เป็นค่าประสบการณ์นะครับผาแดงนี่ก็คือกำจัดศัตรูของคุณให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดนะครับไปครับไปลุยกันต่อจะเห็นว่าทุกภารกิจนั้นไม่ยากเลยนะครับเข้ามาเล่นแต่ละภารกิจนี่แป๊บเดียวเท่านั้นอย่างที่บอกเอาไว้ครับทุกวันนะครับต้องคอยมาเล่นเอาไว้นะครับใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่านะครับภารกิจละ2ครั้งโอ้ด่านนี้นี่ค่อนข้างสบายครับเพราะว่ามันอยู่บนผาแดงซึ่งเรามีสกิลสำหรับดันศัตรูนะครับให้ตกหน้าผาลงไปนี่ก็สบายมากเลยครับไม่ต้องฆ่าไม่รู้ว่ามันมีกี่คนนะแต่ใช้ตันโกงนี่ดันตกเหวหมดเลยครับสบายมากนี่มันโกงมากเลยครับนี่มันยังกับรถกวาดพื้นสกิลนี่แบบดันตกเหวหมดนะครับขุนพงขุนพลอะไรออกมานี่ดันตกหน้าผาหมดนะครับจัดว่าเป็นตัวที่โกงมากๆเล่นในด่านเ
จัดการศัตรูแล้ว200กว่านะครับเรื่อยๆครับตอนนี้เวลาผ่านไป1นาทีกว่าแล้วนะเฮ้ยครับลิโป้ออกมาแล้วครับแล้วเราก็ดันตกเหวไปเรียบร้อยอะไรจะง่ายได้บ้างนั้นนี่ผมว่าตันกลุ่มนี่เวิร์กมากเลยนะเนี่ยเอามาเล่นด่านหาแดงมันดันตกลงไปทุกตัวเลยนี่ผ่านไป3นาทีแล้วนะครับอ๋อหมดเวลามีเวลาให้3นาทีครับได้เก็บ S แล้วครับจัดการไป541ตัวเนี่ยครับสำหรับการท้าทายรายวันนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าอย่าลืมนะครับลงมานะครับเพราะว่ามันจะจำกัดด่านละ2ครั้งนะครับต่อวันนะครับนี่ครับเข้าตรงการท้าทายนะครับแล้วก็อยู่ที่การทดสอบรายวันเป็นแหล่งสำหรับค้นหาหยกนะครับเงินเศษอาวุธแล้วก็ค่าประสบการณ์ที่ถือว่าน่าสนใจอีกแหล่งนึงนะครับใครที่เล่นอยู่อย่าลืมมาลงกันนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็ผ่านมาหลายนาทีแล้วครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับในตอนหน้านะครับตอนหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องของการต่อสู้กับบอสแล้วก็การสำรวจกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ในหมวดของการท้าทายนะครับรายวันนะครับก็จบลงแค่นี้แล้วครับแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ